นี้ก็มาส่งแล้วนะครับเป็นฟิล์มกระจกนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับพอแกะออกมาแล้วข้างในก็เป็นแบบนี้เนาะเอาหนังยางรัดมานะครับแล้วก็เป็นกระดาษนะครับกระดาษลังนะเพราะว่าข้างในมันเป็นกล่องอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะแกะอีกดูข้างในอีกรอบแกะออกมาแล้วครับก็เป็นฟิล์มโฟกัสนะครับของ Samsung Tab S6 นะคือสั่งไปวันเสาร์นะครับวันจันทร์ได้แล้วนี่ของร้านนี้นะเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวตัดด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนเปิดออกมาแล้วข้างในก็ประมาณนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกกันกระแทกงานก็ประมาณนี้ครับก็มีผ้าผืนหนึ่งนะแล้วก็มีเป็นที่ติดฝุ่นออกนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มแกะให้ดูครับแกะออกมาแล้วก็ประมาณนี้เนาะฟิล์มก็จะมีหลบมุมตรงกล้องนิดนึงนะครับนี่ตรงกล้องตรงเลนนิดนึงนะครับเนื้อฟิล์มเงางามเนาะนี่ครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะมนหน่อยเนาะประมาณนี้ครับก็ในราคานี้ไม่แพงนะอยู่ประมาณ200บาทครับก็เอามาติดเองได้นะโอเคแค่นี้แล้วครับมีแค่นี้ครับเดี๋ยวติดเสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้ดูครับอันนี้นะครับก็หลังจากติดเสร็จแล้วหลังจากทำความสะอาดเช็ดรอยนิ้วมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยประมาณนี้เลยครับยังไงก็ดีกว่าไปจ้างเขาติดนะครับในเรื่องราคาเนาะอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ราคา238บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับสั่งวันเสาร์ได้วันจันทร์มั้งครับก็ถือว่าไม่นานเนาะแล้วก็ติดไม่ยากด้วยถ้าไปจ้างเขาติดฟิล์มที่เป็นกระจกเนี่ยก็อยู่ราคาต่ำสุดที่ฟิลเคยเช็คมาก็550เนาะถึง 8-900 บาทเลยทีเดียววันนี้ก็หลังจากติดกระจกแล้วนะครับติดเองก็ประมาณนี้ครับมันก็สวยใช้ได้ครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นด้วยมันก็ติดง่ายนะแล้วก็ถ้าติดสัก 3-4 ครั้งแล้วมันก็คงจะชำนาญขึ้นครับนะประมาณนี้แล้วก็แนะนำอีกนิดนึงก็คือถ้าใครซื้อเคสมานะครับแบบนี้แล้วมันกินขอบนะครับกินขอบเนี่ยกินมุมนะครับให้ใช้วิธีใช้คัตเตอร์ใบใหม่เลยนะครับคมๆกรีดออกครับให้มันบางขึ้นเนาะแล้วก็ถ้ามันกินเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้ฟิลกรีดออกเห็นไหมครับมันจะเบี้ยวๆนิดนึงมองเผินๆก็มองไม่ค่อยออกครับถ้ามองไกลๆเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้มันหนาขึ้นแล้วก็กินน้อยลงเยอะนะครับให้ใช้ผ้าใส่ไว้นะครับตามช่องต่างๆเอากาวสองหน้าอย่างบางนะเนี่ยใช้อันนี้ครับกาวสองหน้าอย่างบางแล้วก็ใช้เป็นผ้าแบบนี้นะครับผ้าเช็ดจอคอมเนี่ยเอาติดกาวสองหน้าอย่างบางแล้วก็ตัดแล้วเราก็เอาแปะลงไปนะครับอย่างนี้มันก็ทำให้ตัวเคสเนี่ยไม่กินขอบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทำให้ตัวเคสแบบไม่กินขอบรวมกับที่เราเอาคัตเตอร์กรีดออกด้วยนะครับทำบ่อยๆก็จะฝีมือดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องบาดมือด้วยนะครับ
ที่ไปเซ็นทรัลมาก็ซื้อที่วางแท็บเล็ตมาอันหนึ่ง60บาทซื้อจากไดโซเคยดูในอินเทอร์เน็ตก็10บาท20บาทเนาะแต่ค่าส่งก็ประมาณ40เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้แถมท้ายคลิปมานี่จะเป็นอย่างนี้นะครับทำยังไงก็ให้เอาอันนี้ขึ้นมาครับยกแผ่นนี้ขึ้นมานะเนี่ยแผ่นเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยมันจะนี่ครับมันจะพับได้นะไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมมันจะงอได้แล้วก็งอเข้านะครับเนี่ยแบบนี้งอแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมก็อย่างแรกเลยดึงมันขึ้นมาเมื่อเดียวไม่ค่อยถนัดเนาะดึงมันขึ้นมานะครับแล้วก็พับปึ๊บขาตั้งมันจะติดอยู่ตรงนี้ครับนี่ขาตั้งมันจะพับมาเป็นแกนสลักแบบนี้นะครับถ้าเราจะปรับองศาก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็งอมันให้มากกว่านี้ครับแต่นี่ฟิลงอมือเดียวไม่ถนัดเฉดประมาณนี้ครับนี่แบบนี้นะแล้วเวลาเราเอาแท็บเล็ตมาวางก็จะประมาณนี้ครับนี่เลยนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูเป็นไงล่ะ60บาทครับก็โอนะพูดถึงอ่ะเราไม่ต้องสั่งอินเทอร์เน็ตยอมจ่ายไปเถอะเนี่ยแล้วก็ปรับขึ้นมาได้นี่แบบนี้โอเคประมาณนี้ครับก็รอชมของรีวิวอื่นๆด้วยนะสวัสดีครับ